ปุ๋ย B1 คืออะไรครับถ้าพูดอย่างนี้หลายคนบอกไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าบอกว่าน้ำยาเร่งรากB1คืออะไรนะครับหลายคนบอกอ้อเคยใช้รู้จักนะครับวันนี้นะครับเราจะมานิยาม B1 ให้ชัดเจนกันอีกทีนึงนะครับถ้าตามหลักนะครับที่เอกสารจดทะเบียนนะครับ B1 เนี่ยนี่ครับ B1 start นะครับคือปุ๋ยเคมีนะครับที่จดเป็นธาตุอาหารรองก็คือมีปริมาณธาตุอาหารรองรับรองแมกนีเซียมนะครับปริมาณ 1% อันนี้เป็นในแง่ของทางวิชาการนะครับแล้วก็ชาวบ้านอย่างเรานะครับก็รู้จักกันดีนะครับเป็นน้ำยาเร่งรากที่ขายดีมากๆนะครับ B1 นะครับ B1 นะครับมีด้วยกัน3แพ็คเกจครับแพ็คเกจที่1นะครับแพ็คเกจ100กรัมนะครับเดี๋ยวลองชั่งกันดูนะครับ100กรัมได้124กรัมนะครับแพ็กเกจที่2นะครับ1ลิตรได้เท่าไหร่นะครับน้ำหนัก1ลิตรชั่งได้ 1,139 กรัมนะครับต่อไปแพ็กเกจใหญ่สุดนะครับเป็นแพ็กเกจ4ลิตรนะครับนี่ครับใหญ่สุดนะครับเป็นแกลลอนนะครับชั่งได้เท่าไหร่ครับ 4,323 กรัมนะครับก็คือน้ำหนักที่รวมกับแพ็กเกจด้วยนะครับผมรีวิวกันดูก่อนนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นไซส์100กรัมนะครับขนาดเล็กนะครับนี่ครับก็จะมีตัวซีลอยู่อย่างนี้นะครับเป็นพลาสติกซีลฝาไว้อีกทีนึงนะครับเขย่าดูนะครับเดี๋ยวลองเปิดมาดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับข้างในก็มีฟอยล์หุ้มอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวแกะฟอยล์ออกมานะครับนี่ครับแล้วก็ใช้ไม่หมดแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับนี่ปิดฝาไว้อย่างนี้นะครับอัตราผสมนะครับในการใช้ B1 นะครับ30ถึง40 cc นะครับต่อน้ำ20ลิตรครับเดี๋ยวลองผสมให้ดูกันจริงๆเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องใส่ B1 ก่อนนะครับนี่มีกันยังครับเนี่ยถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงปุ๋ยยานะครับมีจำหน่ายนะครับ30ถึง40 cc นะครับผมเอาสักกลางๆแล้วกัน35แล้วกันนะครับเนี่ยครับ30 5อึ๊บโอเคนี่ครับสีเขาออกม่วงๆนะครับลองดูนะครับเนื้อของ B1 นะครับออกม่วงๆนะครับผมอันนี้ครับ30ถึง40 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับอันนี้ผมก็ใส่ปุ๋ย B1 ลงไปก่อนนะครับอันนี้คือ1ลิตรนะครับใช้ทั้งหมด20ลิตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดให้20ทีนะครับนี่ครับ1นะครับ2นะครับ3นะครับ4 5นะครับ6นะครับ7นะครับ8ครับ9ครับ10ครับ11ครับ12ครับ13ครับ14ครับ15ครับ16ครับ17ครับ18ครับ19ครับสุดท้ายนะครับ20ครับผมนี่20ลิตรเท่านี้นะครับวิธีการที่1ครับนะครับมีเมล็ดนะครับมีแก้วนะครับตัก B1 เลยนะครับพอประมาณนะครับเมล็ดฉีกซองเลยครับเทหมดเลยครับแช่ไว้นะครับ10ถึง15นาทีนะครับก่อนหว่านก่อนเพาะก่อนปลูกนะครับก็จะช่วยนะครับเพิ่มอัตรางอกนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการที่1นะครับในการใช้ B1 นะครับวิธีการที่2ในการใช้ B1 นะครับตามผมมาครับต้องเข้ามาในแปลงก่อนนะครับโอ้ของผมก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับน้ำจะท่วมอยู่แล้วเป็นโรคเป็นราเต็มเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าจะได้อยู่นะครับหากิ่งกะเพรานะครับเหมาะสมนะครับขยายพันธุ์ได้นะครับนี่นะครับสัก2กิ่งนะครับ2กิ่ง3กิ่งนะครับตัดไปนะครับ2 3กิ่งสัก4กิ่งแล้วกันนะครับเผื่อๆไว้นะครับ4กิ่งเลยนะครับตัดให้มันมีตาตรงนี้นะครับได้ใบกะเพรามาแล้วนะครับวิธีการที่2ในการใช้ B1 นะครับเด็ดใบออกให้เหลือแค่ 2-3 ใบเท่านั้นนะครับนี่ครับเหลือแค่ยอดมันนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยเหลือแค่นี้ครับเนี่ยแล้วก็ตาตรงนี้ไว้นะครับผมเนี่ยเราก็ตัก B1 นะครับนี่แช่ไว้อย่างเงี้ยครับปักชำนะครับไว้สำหรับชำกิ่งกะเพรานะครับโหระพาแมงลักอะไรได้หมดนะครับแล้วก็เด็ดอย่างเงี้ยครับให้เหลือข้อนิดนึงนะครับแล้วก็ปักนะครับเนี่ยง่ายๆแบบนี้ครับอันนี้ผมใส่ B1 เยอะไปนะครับเนี่ยอย่าให้เยอะมากนะครับประมาณนิดเดียวนะครับให้ใบอยู่เหนือน้ำนะครับเนี่ยครับเป็นวิธีการในการใช้ B1 นะครับวิธีการที่3นะครับมีกระถางมีดินมีพิทมอสครับอันนี้คือพิทมอสนะครับกระถาง4นิ้วนะครับแล้วก็พิทมอสนะครับรอไว้แล้วนะครับเอาใบออกนะครับให้เหลือน้อยๆนะครับเป็นการลดการคายน้ำนะครับแล้วเขาก็จะได้ออกรากนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตัก B1 มาพอประมาณนะครับแล้วเราก็แช่ไว้นะครับประมาณ10ถึง15นาทีนะครับแช่ไปอย่างเงี้ยครับ10ถึง15นาทีจากนั้นนะครับเราก็ปลูกเลยครับเนี่ยปักปุ๊บปลูกปั๊บอย่างนี้เลยครับนี่ปุ๊บแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มอันนี้จะงอกเร็วกว่านะครับงอกเร็วกว่าแบบแช่น้ำนะครับ
วิธีการที่4นะครับในการใช้ B1 หลายคนอาจจะไม่เคยใช้วิธีการนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับ B1 นี่ก็คือปุ๋ยนะครับนอกจากเร่งรากเร่งอะไรแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้นะครับน้ำที่ผสม B1 เรียบร้อยนะครับเราก็รดน้ำอย่างเงี้ยครับรดน้ำมันรดน้ำปุ๋ยอย่างเงี้ยครับรดเลยนะครับอย่างเงี้ยครับก็เป็นปุ๋ยให้กับพืชได้นะครับนี่ครับเป็นอีกวิธีนึงนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทำนะครับผมนะครับวิธีนี้ครับก็รดน้ำอย่างเงี้ยครับได้หมดนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ได้หมดนะครับ B1 start นะครับผมครบทวนแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้โทนี่ออกเกษตรด้วยนะครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่ออกเกษตรนะครับสวัสดีครับ